่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและสุขภาวะของคนทุกคนและยังเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์อีกด้วยที่อยู่อาศัยคืออะไรที่อยู่อาศัยของเราไม่ใช่เพียงแค่บ้านแต่เราอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นเมืองและประเทศเมื่อบ้านไม่ถูกสุขภาวะก็ส่งผลให้เมืองไม่ถูกสุขภาวะและส่งผลกระทบถึงทุกคนเช่นที่อยู่อาศัยมีสภาพคับแคบแออัดทรุดโทรมห่างไกลจากแหล่งงานใช้เวลาในการเดินทางมากจนเกิดความเครียดสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาที่อยู่อาศัยคือความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานคือประชากรร้อยละ50ของไทยเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่อุปทานที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่กลับกลายเป็นบ้านสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงระบบการเงินที่ไม่เอื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยจึงทำให้ผู้มีรายได้น้อยต้องอยู่อาศัยในบ้านที่ไม่มีสุขภาวะซึ่งส่งผลทั้งต่อผู้อยู่อาศัยเองชุมชนข้างเคียงและเมืองปัญหาที่อยู่อาศัยนี้เป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญมีการประกาศปฏิญาณสากลการมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอสำหรับทุกคนมานานมากแล้วและในปีนี้องค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศวาระการพัฒนาเมืองใหม่โดยเน้นกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสร้างความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสของทุกคนการสร้างเศรษฐกิจเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและองค์การอนามัยโลกก็ได้ดำเนินการโครงการระยะยาวเพื่อเมืองสุขภาวะในประเทศไทยแม้ว่าจะมีการดำเนินงานและมีคณะกรรมการชุดต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนมากแต่มักเป็นการทำงานแบบแยกส่วนขาดการมุ่งสู่เป้าหมายการมีที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองสุขภาวะสำหรับทุกคนการดำเนินการจึงมีความซ้ำซ้อนและยังขาดความต่อเนื่องด้วยหากจะให้เกิดการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะจำเป็นต้องมี 1. กลไกหลักในการประสานบูรณาการให้เกิดเอกภาพ 2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนประชาสังคมและภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยที่มีเป้าหมายการมีที่อยู่อาศัยสุขภาวะที่เพียงพอสำหรับทุกคนร่วมกันอันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ 3. ระบบการเงินเคหะการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อการมีที่อยู่อาศัยที่พอเพียง 4. ต้องมีแผนผังเมืองมาตรการรวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ทำให้การพัฒนาอยู่อาศัยเหมาะสมตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการเสริมเติมบทบาทหน้าที่ให้สามารถจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะที่พอเพียงสำหรับทุกคน 6. ต้องมีการทำงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งระบบในทุกภาคส่วนโดยการแก้ไขและป้องกันปัญหาต้องดำเนินการผ่านกลไกความร่วมมือในทุกระดับดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป